บ้านเก๋ไก๋สไตล์ญี่ปุ่นวันนี้เอ๊ะนี่สวนในบ้านเหรอครับเปล่าเปล่านี่เป็นหลังคาหญ้าน่ะเห็นไหมนั่งบนหลังคาเหรอระวังตกลงมาไม่ตกไม่ตกแล้วนี่ก็ดูครับนี่กำแพงดินเห็นไหมแล้วทำไมมันแตกร้าวแบบนั้นล่ะกำแพงเนี่ยโดนคลื่นซัดอยู่ตลอดเวลาได้ยินเสียงคลื่นไหมล่ะนะเสียงคลื่นมันสาดมันซัดจริงด้วยบ้านวันนี้เป็นบ้านที่อยู่ในเมืองที่มีทั้งทะเลและภูเขาล้อมรอบและภายในบ้านก็เต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้ารู้สึกแปลกๆชอบกลค่ะที่นี่คือเมืองมิอุระจังหวัดคานากาวะเป็นเมืองที่ติดทะเลและมีวิวทิวทัศน์ที่หาชมได้ยากอย่างที่เห็นสวัสดีค่ะคุณอาราอิใช่ไหมคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะครับยินดีที่รู้จักครับสวัสดีครับแถวนี้เป็นโลเคชั่นถ่ายภาพยนตร์ละครทีวียอดนิยมเลยนะครับเนี่ยก็ว่าคุณคุณก็มาที่นี่ถ่ายมาหลายเรื่องแล้วครับค่ะแปลว่าแถวนี้มีคดีเกิดขึ้นบ่อยใช่ไหมคะประมาณนั้นแหละครับชื่ออะไรจ๊ะอาราอิฮะอาราอิโคเซอ๋อครับโคเซเหรอครับอาราอิมิซาโกะอ๋อมิซาโกะจังนะครอบครัวคุณอาราอิมีด้วยกันทั้งหมด5คนแต่ว่าวันนี้ลูกสาวคนโตโคโตมิจังต้องไปร่วมกิจกรรมชมรมจึงมาไม่ได้คุณอาราอิได้ย้ายบ้านจากโยโกฮาม ะมาอยู่ที่เมืองมิอุระเมื่อ2ปีก่อนอาค่าขอบคุณค่ะโอ้บ้านใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยโอ้โห ทางนี้เหรอคะครับทางนี้ครับบ้านหลังนี้ใช้เวลาเดินเพียง5นาทีก็สามารถไปถึงทะเลได้และด้านหลังของบ้านก็มีภูเขาด้วยโอ้โหพอดูมือใกล้ๆแล้วนี่สุดยอดเลยนะคะกำแพงเนี่ยครับกำแพงนี้เราใช้ต้นหวายผสมเข้าไปด้วยนะครับเราขอให้ช่างเขาสร้างกำแพงให้มันดูเป็นธรรมชาตินะครับก็ออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยครับก็ดูดูดิบๆดีนะคะแบบนี้ค่ะธรรมชาติมากค่ะและสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างของบ้านหลังนี้ก็คือบนหลังคาโอ้ยบนหลังคานี่มีอะไรอยู่ด้วยเหรอคะนั่นนะคะอ๋อครับครับมีต้นหญ้าอยู่ครับโอ้ต้นหญ้านะคะแม้หลังคาบ้านจะอยู่สูงมากแต่ก็เป็นหลังคาหญ้าที่สมบูรณ์แบบดีจริงๆครับเชิญเลยครับขอบคุณค่ะขอรบกวนหน่อยนะคะโอ้นี่ทางเข้าบ้านเหรอคะครับใช่ครับยังกับห้องรับแขกเลยค่ะทำไมทางเข้าบ้านถึงกว้างแบบนี้ล่ะคะคือว่าเรามีไอเดียว่าจะเปิดร้านกาแฟเล็กๆนะคะก็เลยใช้พื้นที่ส่วนทางเข้าบ้านทำเป็นร้านเล็กๆแบบนี้ค่ะนี่ล่ะค่ะเป็นความตั้งใจของเราค่ะอยากมีร้านกาแฟคุณผู้หญิงเป็นคนที่ชอบทำอาหารมากโดยเฉพาะขนมปังที่ทำเองกับมือด้วยเหตุนี้พื้นที่หน้าบ้านจึงได้กว้างแบบนี้ล่ะค่ะโอ้กำแพงตรงนี้เป็นกำแพงดินเหรอคะมันดูเหมือนที่นี่นี่แล้งน้ำมานานเลยนะคะเนี่ยโอ้โหมันแห้งมากเลยค่ะครับจริงๆแล้วกำแพงนี้ยังทำไม่เสร็จนะครับยังเหลือขั้นตอนสุดท้ายที่จะทาสีเคลือบตกแต่งอีกนะครับต่อไปก็สีจะสวยกว่านี้นะครับอ๋อค่ะครับดูแล้วเหมือนยังทำไม่เสร็จจริงๆว่าแต่ทำไมบางส่วนถึงได้หลุดออกมาเห็นไปถึงด้านในแล้วแบบนี้เวลาทำความสะอาดก็คงลำบากแย่เลยสิคะแล้วถ้าเป็นแบบนี้จะทำยังไงล่ะโอ้น่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยขอรบกวนหน่อยนะคะเชิญเลยครับโอ้สว่างจริงๆเลยค่ะเพดานสูงมากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหเพดานห้องนี้มีความสูงถึง7 เมตรเลยทีเดียว
เมื่อมองขึ้นไปก็จะเห็นโครงสร้างบ้านที่ทำจากไม้ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางป่าเขาอ่ะกำแพงนี่แหละคะครับคือกำแพงนี้เป็นกำแพงที่ทำการตกแต่งแล้วซึ่งเป็นขั้นตอนต่อจากห้องเมื่อกี้นะครับกำแพงในตัวบ้านก็ทำเสร็จเกือบหมดแล้วล่ะครับกำแพงดินที่ห้องนี้ดูยิ่งใหญ่อลังการดีจริงๆแต่ก็ดูเหมือนจะยังไม่เสร็จดีด้านหน้าเป็นท้องทะเลด้านหลังเป็นภูเขาเรียกได้ว่าเป็นบ้านที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและถูกสร้างขึ้นมาจากธรรมชาติจริงๆจุดเด่นของบ้านนี้คือการใช้ธรรมชาติช่วยในการนำสายลมและแสงแดดเข้าสู่ตัวบ้านและภายในบ้านก็ทำให้รู้สึกเหมือนได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอีกด้วยครอบครัวคุณอาราอิเคยอาศัยอยู่ในแมนชั่นที่โยโกฮาม่ามาเป็นเวลานานแต่พวกเขาก็คิดไว้ว่าอยากจะย้ายมาอยู่ที่บ้านนอกสักวันแรกๆก็คิดว่าอยากจะทำไร่ทำสวนกันสองคนนะคะแต่พอมีลูกๆแล้วเราก็เปลี่ยนใจที่จะย้ายบ้านเร็วยิ่งขึ้นนะคะก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่ค่ะความฝันของทั้งคู่ก็คือการอยู่กับธรรมชาติว่าแต่คุณผู้ชายทำงานอะไรกันนะที่ทำงานอยู่ใจกลางกรุงโตเกียวรับปงหงิเลยเดินทางไปทำงาน2ชั่วโมงครับไปกลับก็วันละ4ชั่วโมงเลยสิคะแม้จะลำบากขนาดนี้แต่พวกเขาก็ซื้อที่ดินถูกใจในเมืองมิอุระจนได้ตอนที่ซื้อนั้นมีบ้านเก่าอายุกว่า40ปีแถมมากับที่ดินด้วยแต่ก็ถูกรื้อทิ้งและสร้างขึ้นใหม่ว่าแต่ว่าคือทางด้านนี้ดูกว้างโล่งดีมากเลยนะคะโอ้โหมันกว้างดีจังเลยค่ะคือเราอยากจะทำให้สวนด้านนอกกับภายในบ้านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับก็เลยเปิดเป็นห้องโล่งกว้างอย่างที่เห็นนี่แหละครับมันทำให้ภายในบ้านและสวนกลมกลืนกันนะครับหน้าต่างเลื่อนและตาข่ายสามารถเก็บเข้าไปได้อย่างมิดชิดดูแล้วเหมือนตัวบ้านกับสวนกลายเป็นส่วนเดียวกันไปเลยลืมบอกไปว่าบ้านหลังนี้ไม่มีแอร์ใช้นะคะแต่ก็ได้กันศาสตร์สั่งทำพิเศษนี้ช่วยในเรื่องของอุณหภูมิภายในบ้านด้วยค่ะไม้นี่มันดูเอียงๆหรือเปล่าคะเนี่ยครับจะลาดชันลงมานะครับองศาของตัวไม้นั้นจะถูกคำนวณมาเป็นอย่างดีในฤดูร้อนแดดจะส่องผ่านกันศาสตร์นี้ลงมาถึงแค่ชานนอกบ้านไม่เข้าไปในตัวบ้านแต่ในฤดูหนาวแดดจะสามารถส่องเข้าไปถึงภายในตัวบ้านเลยที่ชั้น2เองก็ใช้หลักการเดียวกันกับชั้น1ในฤดูหนาวแสงแดดจะส่องผ่านหน้าต่างเข้าไปในบ้านและแสงแดดก็จะมาตกกระทบที่กำแพงดินครับคือกำแพงนี้มันสามารถกักเก็บความร้อนได้ครับความร้อนจะถูกกักเก็บเอาไว้และจะถูกปล่อยออกมาภายหลังนะครับโอ้มันมีประโยชน์มากเลยนะคะเนี่ยครับใช่แล้วครับห้องที่อยู่ด้านหลังกำแพงนี้ก็คือเชิญครับทางนี้เลยครับโอ้พอดีเดินผ่านกำแพงไปค่ะอ๋อห้องนี้รู้สึกเงียบสงบดีจังเลยนะคะครับห้องนี้เอาไว้ใช้ทำงานหรือไม่พวกเด็กๆก็จะมานั่งทำการบ้านกันในนี้ครับเป็นห้องที่อยากสร้างตั้งแต่แรกเลยแหละครับห้องที่มีกำแพงดินโค้งเว้านี้ให้ความรู้สึกที่เงียบสงบดีจริงแล้วหน้าต่างห้องนี้อยู่ด้านล่างเหรอคะใช่แล้วครับสามบานในช่วงฤดูร้อนจะมีลมพัดเข้ามานะครับนี่แหละครับอ๋อค่ะเข้ามาทางด้านนี้ครับช่วงฤดูร้อนจะมีลมพัดลงมาจากภูเขาไปสู่ทะเลจึงมีการติดหน้าต่างเอาไว้ที่ด้านล่างแบบนี้และเมื่อเดินเลาะกำแพงไปเรื่อยๆก็จะพบกับห้องครัวที่อลังการมากๆเลยทีเดียว
บ้านคุณอาราอิแห่งเมืองมิอุระเป็นบ้านที่มีกำแพงดินและหลังคาต้นหญ้าส่วนด้านนี้จะเป็นห้องครัวค่ะขอรบกวนหน่อยนะคะโอ้โหกว้างจังเลยเนาะดีจังเลยค่ะโอ้โหห้องครัวนี้เป็นห้องครัวที่รวมกันกับครัวของร้านกาแฟที่กำลังจะเปิดจึงเป็นครัวที่มีขนาดใหญ่มากๆนอกจากนี้คุณผู้หญิงยังมีโครงการที่จะเปิดคอร์สสอนทำอาหารอีกด้วยนี่มันคืออะไรคะอ๋อปลั๊กไฟเหรอคะแล้วทำไมถึงห้อยอยู่บนนี้ล่ะคะเพราะอะไรคะก็คือว่าเวลาสอนทำอาหารนะคะเราจะเอาโต๊ะมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ใช้สายไฟนี้ต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าบนโต๊ะนะคะก็เลยทำออกมาแบบนี้คือเราสั่งทำเป็นพิเศษนะคะเข้าใจแล้วค่ะและยังเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยไม่ต้องก้มลงไปให้ปวดหลังและไม่ต้องกลัวว่าจะเดินสะดุดสะดวกมากจริงๆและที่สวนหน้าบ้านก็มีแปลงผักรวม10กว่าชนิดของคุณผู้หญิงที่ปลูกเองกับมือนอกจากนี้บางทีก็จะได้ผักสดจากข้างบ้านมาไว้ทานด้วยแตงโมเนี่ยตอนที่กลับบ้านมาเราเจอวางไว้ที่หน้าประตูค่ะจะชอบมีคนเอาของกินมาวางไว้ให้ที่หน้าประตูเสมอเลยนะคะก็ค่ะฟังดูก็แปลกๆดีนะคะแต่ก็ดีค่ะผู้คนแถวนี้ถ้าเป็นบ้านที่ทำการเกษตรจะชอบวางผักผลไม้ไว้ให้ที่หน้าประตูเพื่อนบ้านบางทีก็จะมีหัวใจเท้า10หัววางไว้ให้อ่ะค่ะแรกๆก็ตกใจมากเลยนะคะก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าแบบนี้จะไปบอกขอบคุณกับใครดีล่ะเนี่ยรออีกสัก3ปีเขาอาจจะเปิดเผยตัวนานไปไหมแตงโมชั้นอร่อยไหมนี่น่ากลัวนะคะว่าไหมคะก็เขาอาจจะถ่ายรูปเก็บเป็นหลักฐานไว้แล้วก็ได้นะถ่ายไว้เช็ดๆแต่สมัยนี้จะมีคนทำแบบนี้อยู่อีกเหรอคะเนี่ยก็ว่าหลังก็หาตะกร้ามาไว้ใส่รอเลยดินะแปะป้ายบอกไว้ด้วยนะเอามาตามฤดูกาลก็มีทุเรียนหมอนทองก็น่าจะดีนะแต่เป็นพวกผักนี่กระหล่ำปลีฤดูร้อนก็แตงโมแล้วก็หนาวนี่ก็หัวใช้เท้าเลยนะคะกระหล่ำปลีนี่มาเต็มคันรถเลยหรือเปล่าล่ะฮะเอามาต้มจับฉ่ายเอามาใช้ในคลาสสอนทำอาหารได้เลยเออจริงด้วยแบบนี้ก็สบายเลยสินะเอามาอยู่ในคลาสเนี่ยแล้วกระแพงดินเป็นไงบ้างคะดูแล้วน่าจะทาสีลำบากเหมือนกันนะนะคะแล้วใครทำให้เขาใช้วิธีนี้เลยค่ะลองดูนะคะมาเปิดเวิร์กช็อปกันดีกว่าค่ะเวิร์กช็อปกันเลยเหรอค่ะก็จ้างช่างมาค่ะแล้วก็เรียกคนแถวบ้านมาช่วยกันโดยให้ช่างเป็นผู้สอนปรากฏว่ามีคนสนใจเยอะมากๆนะดีมากคุณว่าดีมากแบบนี้แบบนี้เออค่ะมาช่วยกันค่ะเนาะแบบนี้ดีจังเลยอ่ะโอ้คือตอนที่ผมไปเที่ยวอียิปต์ทริปโบราณสถานนั่นนะทุกคนก็จ่ายเงินค่าชมกันแล้วเขาก็มีให้ลองขุดหาสมบัติด้วยนะพอขุดเจอเราก็ดีใจกันยกใหญ่เลยใช่ไหมล่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ที่พาไปเนี่ยแกก็แค่ใช้พวกเราให้ขุดแทนเท่านั้นเองไม่ต้องเสียค่าจ้างแพงๆเหมือนกับทาสีบ้านนี่แหละเข้าใจคิดนะคะใช่ไหมล่ะเข้าใจคิดทุกคนก็ดูมีความสุขกันนะคะที่ทำแบบนี้นะคะใช่คนที่มาช่วยจะมีช่างคอยสอนตลอดก็เลยเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับพวกเขาใช่ไหมคะมีคนกว่า200คนมาช่วยอ่ะ200เลยเหรอมาทั้งหมู่บ้านเลยว่าหมดหมู่บ้านชวนกันมานะคะมาทาสีกำแพงช่วยกันแต่ว่าพวกเด็กๆนี่คงจะสนุกกันน่าดูเลยนะโดยเล่นโคลนป้ายไปมาเลยแบบนี้นะอันนี้ธรรมชาติแบบนี้เนี่ยมันสนุกจริงๆล่ะคุณเอ๋ยขอบอกเลยนะขยำขยำแขมขยี้นะโอ้ช่วยกันขยี้ด้วยเหรอคะเออแล้วไปทาโอ้เราไปดูจุดที่วิวสวยที่สุดของบ้านหลังนี้กันดีกว่าค่ะเดินขึ้นชั้น2แล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆอ่ะระเบียงเหรอคะเนี่ยครับใช่ครับระเบียงชั้น2คือบริเวณในรูปและที่นี่ก็จะมีบันไดอยู่1อันเนี่ยเหรอคะครับขึ้นไปได้จริงเหรอได้สิครับว้าว
ัวเกือบจะชนนะคะโอ้โหเตี้ยจังเลยหลังคาที่อยู่สูงกว่า7เมตรนี้ดูยังไงก็ไม่น่าจะขึ้นไปได้เลยโอ้หัวเกือบชนนะคะโอ้แต่ว่าข้างบนนี่กว้างมากๆนะคะว้าวโอ้โหสวยจังเลยค่ะสุดยอดมากเลยค่ะวิวดีจังเลยค่ะด้านบนหลังคานี้เป็นพื้นแนวราบเกาะที่เห็นอยู่ไกลลิบๆนั้นก็คือเมืองคุริฮามะช่วงฤดูร้อนจะสามารถชมดอกไม้ไฟบนหลังคานี้ได้ด้วยพวกเด็กๆนั้นอยู่ได้แค่ฝั่งโน้นส่วนผู้ใหญ่สามารถปีนมาอีกฝั่งได้วิวบนหลังคานี้หาดูได้ที่บ้านหลังนี้ที่เดียวถ้าได้เบียร์สักหน่อยแล้วก็เยี่ยมเลยแต่ว่าเมาตกหลังคามาก็คงจะไม่ดีเหมือนกันมีกฎห้ามนำของมึนเมาขึ้นมาบนนี้บ้านคุณอะไรอีกนี่น่าอิจฉาจริงๆล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติแถมยังมีแปลงปลูกผักเป็นของตัวเองด้วยแต่ว่าตัวอะไรกันไม่รู้อ่ะไม่แหละเยอะมากค่ะช่วงเดือนเมษาถึงธันวาเนี่ยนานมากนะคะค่ะใช่ค่ะเป็นแบบนี้ทุกปีเลยนะคะแต่ไม่ค่อยมีแมลงสาบนะคะที่บ้านเรามีคนจับแมลงสาบให้อยู่นะคะก็เลยไม่ชื่ออะไรนะลูกแคทเธอรีนเออใช่แคทเธอรีนเหรอคะใช่ครับใช่ผู้หญิงเหรอคะแคทเธอรีนเป็นใครกันนะนี่ครับนี่คือแคทเธอรีนครับเอ๊ะโอ้โหน่ากลัวจังเลยค่ะโอ้ตอนนี้ก็เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันแล้วล่ะครับแคทเธอรีนเป็นแมงมุมพันอาชิดากะแม้รูปร่างจะดูไม่น่ารักสักเท่าไหร่แต่มันก็ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แถมยังช่วยกินแมลงสาบให้ด้วยมาเก้พ่อแม่อยู่บนมันนั้นนะคะตอนที่คุณย่ามาค้าหนูเห็นโผล่มาสองสองตัวสิลูกสองคนเลยขนาดถ่ายทำรายการเราก็เจอแคทเธอรีนด้วยแคทเธอรีนน่ารักเกินไปแล้วก็ช่วยกินแมลงสาบให้นะดีจะตายไม่ไหวนะมันก็ดีกว่าแมลงสาบไม่ใช่เหรอก็ใช่อ่ะแต่ชื่อแคทเธอรีนก็คิดว่ามันจะน่ารักกว่านี้ขนาดตัวของมันก็ประมาณฝ่ามือเด็กนะคะก็ประมาณนี้สิก็ใหญ่เหมือนกันนะคะแต่แคทเธอรีนจะไม่ใช่ชักใหญ่นะคะไม่แมงมุมพันนี้ไม่ชักใหญ่ไม่ชักใหญ่วิ่งไล่จับแมลงสาบเห็นว่าวิ่งไวกว่าแมลงสาบใช่คนจริงนะคะคนลุกเลยเหรอคะกลัวนะอ่ะแล้วก็มาดูราคาบ้านของแคทเธอรีนดีกว่านะคะค่าก่อสร้าง35ล้านเยนค่ะโอ้พื้นที่ค่อนข้างใหญ่มันก็ราคาก็ประมาณนี้แหละนะสมเหตุสมผลแล้วคุณใช่ค่ะนะกำแพงบ้านนี่ก็ราคาค่อนข้างสูงมาดูต่อไปดีกว่าคำถามจากบ้านคุณอะไรอีกกันดีกว่านะคะครับคุณผู้ชายนี่เจอสิ่งของบางอย่างบนหลังคาต้นหญ้าซึ่งทำให้เขาตกใจมากอยากทราบว่าสิ่งนั้นคืออะไรกันคะเอาเดาดูอะไรคะเจออะไรบางอย่างเหรอใช่แต่บางอย่างบนหลังคาเลยเนี่ยนะเจออะไรบางอย่างที่นั่นเลยต้องเป็นมิสเตอรี่เซอร์เคิลแน่ๆเลยอ๋อเป็นรูปวาดบนพื้นดินใหญ่ๆใช่ไหมเป็นขนาดยอดสูงโอ้คนจะต้องมีใครมาแกล้งแหละแบบนั้นน่ะอาจจะมีคนแอบปีนขึ้นไปแล้วก็ทำเป็นรูปกันบ้างจะบ้าหรือต้องมันมาจากไหนล่ะจากอวกาศสิ UFO เหรอคะไม่รับมุกเลยแต่เขามาจากอวกาศเพื่อมาวาดเนี่ยนะรับมุกหน่อยก็อาจจะเป็นไปได้นี่นาจริงไหมล่ะเขาแค่ใช้เวทมนต์ร่ายคาถาวาดละมั้งนะไม่ต้องลำบากมาวาดเลยแบบนี้เลยนะถ้างั้นอะไรล่ะคะก็อาจจะเป็นจุดก็ได้นะจุดๆๆนะวันหนึ่งในฤดูร้อนคุณผู้ชายได้ไปพบเจอกับเจ้าสิ่งนี้สิ่งที่คุณผู้ชายเห็นก็คือปลาที่น่าจะอยู่ในทะเลแต่กลับมาอยู่บนหลังคาบ้านเป็นไปได้ยังไงฉันได้กลิ่นคดีฆาตกรรมค่ะฆาตกรก็คือเจ้านั่นไงครับไหนคะนั่นไงโอ้เจ้านั่นเหรอคะครับใช่แล้วครับโอ้ยฆาตกรบินได้ด้วยค่ะโอ้โหบินใหญ่เลยปลาบนหลังคามาจากเหยี่ยวที่จับปลาได้และกำลังบินกลับรังทำหล่นลงมา
และบังเอิญมาตกลงบนหลังคาพอดีนั่นเองผมก็อยากจะถามมันเหมือนกันว่าถ้ามีท่าไหนที่ได้ปล่อยตกลงมาบนบ้านผมนะเนี่ยเก่งจริงๆคือถ้าสั่งให้มันจับปลามาให้ได้เนี่ยก็คงจะดีมากเลยนะคะถ้าได้ก็สบายสิครับวันนี้ขอปลาอาจีสักตัวนะอะไรอย่างเงี้ยได้เวลาเตรียมอาหารเย็นแล้ววัตถุดิบวันนี้เก็บมาจากแปลงผักหน้าบ้านและผักที่ได้มาจากเพื่อนบ้านหลังจากย้ายมาอยู่ที่นี่ค่ากับข้าวลดลงไปกว่าครึ่งนึงเลยทีเดียวกับข้าวที่ทำกินกันก็เป็นเมนูที่คุณผู้หญิงจะใช้ในร้านกาแฟที่กำลังจะเปิดนี่เรียบร้อยแล้วครับพร้อมนะคะพร้อมแล้วนะครับอร่อยหวานมากเลยค่ะกับข้าวส่วนมากไม่ค่อยได้ปรุงรสนะคะจริงด้วยนะคะถั่วแร้งเงี้ยมะเขือเทศอย่างเงี้ยค่ะผักสดๆเนี่ยอร่อยดีนะคะขาถั่วหน่อยค่ะคือลูกสาวชอบกินถั่วแร้มากครับโตขึ้นเนี่ยคงได้ดื่มด้วยกันแน่เลยถ้าท่านจะชอบมากเลยนะคะการใช้ชีวิตแบบครอบครัวคุณอาราอิปลูกผักกินเองท่ามกลางธรรมชาติและอาศัยในบ้านกำแพงดินเป็นการใช้ชีวิตแบบติดดินจริงๆไม่ว่าจะเป็นบ้านสวนหรือว่าแปลงปลูกผักผมก็อยากจะให้มันอยู่แบบนี้ตลอดไปถ้ามีใครถามว่าเมื่อไหร่จะทำกำแพงเสร็จก็คงตอบว่าอีกสัก100ปีบ้างครับถึงจะเสร็จ งั้นก็ต้องอยู่แบบนี้ไปก่อนนะครับ ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของบ้านหลังนี้เราก็จะได้อยู่ร่วมกับดินตลอดซึ่งเป็นความสุขอย่างหนึ่งของคนในครอบครัวนี้คำตอบก็คือปลานี่เองใช่ค่ะใช่ค่ะเก่งมากค่ะเป็นปรากฏการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยนะคืออย่างเช่นนกเพลิแกนที่ก็เอาพวกลูกปลาเนี่ยอมไว้ในปากนะแล้วก็บินไปแล้วก็ทำหล่นตุ๊บลงมาเลยเคยออกข่าวด้วยมั้งใช่ใช่มีค่ะมีที่อยู่ดีๆนะคะก็มีลูกปลาหล่นลงมาจากฟ้าเต็มผู้ชายตกใจมากเลยในฐานะที่มีลูกเล็กอยู่เหมือนกันนะคะความเป็นอยู่แบบบ้านคุณอรอิเนี่ยมันชีวิตในฝันก็ได้ใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติของกินก็ได้มาจากธรรมชาติได้ใช้ชีวิตอยู่กับพื้นดินไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของบ้านก็เจอแต่ดินเต็มไปหมดนะครับก็กลับสู่ธรรมชาติกันนะตอนต่อไปเราจะพาไปชมบ้านกำแพงสีขาวขนาดใหญ่ที่มีรูอยู่หลายแห่งการเลื่อนหน้าต่างมาปิดรูที่กำแพงจะช่วยทำให้ด้านนอกมองเข้ามาไม่เห็นแม้แต่ในบ้านก็สามารถซ่อนสิ่งที่ไม่อยากให้เห็นได้อีกด้วยแต่ในบ้านนี้ก็มีสิ่งที่เปิดโล่งให้เห็นหมดห้องน้ำเหรอครับเนี่ยแบบนี้ก็เห็นหมดสิคะถ้ามีข้อมูลบ้านที่น่าสนใจก็ส่งมาให้รายการเราได้เรารออยู่นะครับอย่าแกล้งกันแบบนี้สิคะแหมตกใจหมดเลยอ่ะ